ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช้บริการทำบัตรนักศึกษาใหม่ก็รู้สึกว่ารวดเร็วทันใจครับยิ้มแย้มแจ่มใสบรรยากาศก็เข้ามาน่านั่งมากครับดูแบบทันสมัยครับก็รู้สึกว่าที่นี่บริการดีนะคะแล้วก็สะดวกสบายให้ความสะดวกสบายแก่นักศึกษาค่ะเพราะว่าเหมือนกับเรามาทำเอกสารเนี่ยคือทำที่นี่ที่เดียวเลยไม่ต้องไปขอเอกสารแล้วก็รับรองเอกสารหลายๆที่อะค่ะก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วดีค่ะที่ขอเอาไว้คือจะเป็นพวกทรานสคริปต์แล้วก็ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาครับผมทำเรื่องแล้วก็มากดบัตรคิวแล้วก็ไปรับเอกสารได้เลยครับผมสะดวกดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบครันครับมีคอมพิวเตอร์ให้คอยใช้ตรงนี้ได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ทำเรื่องมาจากที่บ้านก็คือมาที่นี่แต่ตัวก็พอส่วนทุกบริการทุกอย่างที่นี่มีครบหมดเลยครับคือในเรื่องของบริการที่นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็น one stop service เลยทีนี้สิ่งที่คิดว่าอยากให้เพิ่มก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กับทางนักศึกษาให้มากขึ้นนะคะเพราะว่านักศึกษาหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่สามารถทำอะไรได้บ้างอาจจะคิดว่าแค่ลงทะเบียนอย่างเดียวกับทำบัตรนักศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะมากค่ะนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการ The Hub ศูนย์บริการนักศึกษาตามแนวคิดแบบ one stop serviceที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำมาให้บริการกับนักศึกษาทั้งบริการด้านทะเบียนการให้คำปรึกษาด้านการเรียนบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาและบริการต่างๆอีกมากมายที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบมืออาชีพภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Service Excellence Initiativeรูปแบบบริการนะครับครอบคลุมหลากหลายงานด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของงานทะเบียนนักศึกษาก็ตั้งแต่เรื่องของการเพิ่มการถอนรายวิชาการออกจดหมายในการรับรองความเป็นนักศึกษาการออกจดหมายรับรองเกรดเพื่อใช้ในการสมัครงานหรือว่าเพื่อใช้ในการฝึกงานหรือแม้แต่ใบสำเร็จการศึกษาเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วการบริการก็ยังครอบคลุมถึงส่วนงานอื่นๆเช่นเรื่องของงานทุนการศึกษานะครับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นเอกสารประกอบเกี่ยวข้องกับทุนกยศ.กรอ.หรือว่าทุนเงินกู้ยืมช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่การขอรับการสนับสนุนเรื่องทุนนะครับก็สามารถใช้บริการเรื่องนี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของกิจการนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอ activity transcript นะครับเรื่องของการส่งเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการอนุมัติกิจกรรมนักศึกษาที่นักศึกษาอยากจะทำเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับกิจกรรมนี่ครอบคลุมหลากหลายสำนักงานหลากหลายส่วนงานมากและก็จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและก็ลดเวลาของนักศึกษาในการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยได้มากทีเดียวครับและในเร็วๆวันนี้เราก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะมีการเข้าถึงตัวนักศึกษาได้ใกล้ชิดขึ้นผ่านแอปพลิเคชันที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษากำลังพัฒนาและก็จะเปิดตัวในเร็ววันนี้นะครับนักศึกษาสามารถโหลดได้เริ่มต้นก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android ก่อนและ iOS ก็จะตามมาเร็วๆนี้นะครับด้วยหลักการก็คือว่าเราต้องการพัฒนาความเป็น Service Excellence ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความพึงพอใจนักศึกษาจะได้ไม่ต้องมีความกังวลนะครับนอกจากการตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนครับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยการให้บริการที่ตอบโจทย์นักศึกษานอกจากจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นแล้ว
ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิธีคิดในการทำงานของผู้ให้บริการที่คำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและนั่นคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนทำงานทุกคนช่วงหน้ากลับมาพบกับนักเรียนทุนพระราชทานจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารกับเรื่องราวการสู้ชีวิตและแนวคิดที่ต้องเก่งและดีของเขากันครับร่วมสนุกกับกิจกรรมเจอคนเก่งบอกทีเจอคนดีบอกด้วยเชิญชวนน้องๆและคุณผู้ชมรายการแนะนำคนเก่งและคนดี หรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอเพื่อส่งต่อความดีที่คุณประทับใจเนื้อหาที่ได้รับการนำเสนอจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งเรื่องราวดีๆของคุณได้ที่ Facebook Page ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะการศึกษาเปรียบเสมือนใบเบิกทางให้กับชีวิตสร้างโอกาสสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายและเขาเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับโอกาสบาสอนุรุตด้วงทองนักเรียนทุนพระราชทานจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจอย่างไรติดตามและรับชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมนายอนุรุตด้วงทองสำหรับผมเองนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการจัดบริหารเวลานะครับออกเป็นส่วนๆอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับก็คือ1ในเรื่องของการเรียนนะครับเป็นหลักนะครับ2ในเรื่องของการทำกิจกรรมและ3ในเรื่องของการทบทวนนะครับในเรื่องของการเรียนในแต่ละวันแล้วก็การพักผ่อนนะครับจะอยู่ในส่วนที่3นอกจากนี้เนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยอาจจะเป็นส่วนในเรื่องของการตอบแทนสังคมหรือว่าการทำให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขผมเป็นคนตลกแล้วก็สนุกครับผมเป็นคนที่ชอบยิ้มครับเป็นคนที่สนุกอยู่ตลอดเวลาสาระก็มีบ้างครับส่วนมากก็เป็นคนติวให้เพื่อนด้วยในช่วงการสอบมิดเทอมหรือไฟนอลอยากเป็นนักพูดอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับการแสดงออกเรื่องการพูดหรือการเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยชมรมยุวะประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้บาสมีทักษะการพูดที่ดีโดยการรับบทบาทเป็นพิธีกรภายในงานหรือกิจกรรมต่างๆวิธีการฝึกฝนให้มีทักษะการพูดที่ดีของบาสจะน่าสนใจอย่างไรลองไปฟังคำแนะนำจากบาสกันเลยครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าพูดจนวันหนึ่งผมได้ฝึกนะครับทักษะการเป็นพิธีกรนะครับโดยที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับชมรมยุวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการฝึกแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงได้รับโอกาสจากคณะวิทยาศาสตร์ให้ทำงานในเรื่องของการเป็นพิธีกรในงานต่างๆหรือว่าในค่ายต่างๆที่คณะได้รับมอบหมายทั้งจากหน่วยงานภายในและจากหน่วยงานภายนอกการที่เป็นพิธีกรที่ดีก็คือการที่สามารถที่จะควบคุมคนที่อยู่ในงานได้รวมไปถึงการมี eye contact กับนะครับผู้ร่วมกิจกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเป็นทั้งพิธีกรพิธีการนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างเสียงหัวเราะหรือว่ารอยยิ้มให้กับผู้ที่ร่วมงานได้ด้วยเช่นกันวิธีการฝึกนะครับเราก็อาศัยเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในแต่ละงานที่ผ่านมาหน้าที่เป็นพิธีกรเราก็พูดตามสคริปต์แต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราพูดบางคำหรือว่าบางประโยคมันอาจจะไม่ถูกนะครับกาลเทศะหรือว่าวางตัวผิดในสถานะของงานนั้นๆจดข้อผิดพลาดนะครับแล้วเราก็มาสะท้อนการเรียนรู้กันหลังจากเสร็จงานนะครับมาสะท้อนการเรียนรู้กันทุกวันเพื่อปรับในวันต่อๆไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการพัฒนาการพูดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าค่ายพัฒนาทักษะต่างๆเกี่ยวกับด้านการพูดด้วยเหมือนกันครับการตั้งเป้าหมายการวางแผนอนาคตก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยากเป็นทหารแต่ทุกวันนี้มาถึงจุดๆนี้แล้วเรารู้สึกว่าทหารหรือว่าอาชีพไหนๆก็แล้วแต่มันไม่ได้สำคัญถ้าใจเราไม่รักเพราะฉะนั้นการวางแผนในอนาคตก็คือการอยากเป็นครูซึ่งก็ยังตรงคอนเซ็ปต์เดิมที่ตัวเองได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นทหารแต่เราก็อยากไปต่อเป็นครูที่เป็นทหารได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางแผนอนาคตข้างหน้าก็คือการเป็นครูบาสไม่เพียงมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการเรียนและกิจกรรมเท่านั้นยังรวมถึงความกตัญญูของเขาที่มีต่อครอบครัวอีกด้วยทำให้เขาได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาพระราชทานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรีนอกจากนี้บาสยังพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอสร้างโอกาสให้กับตัวเองจนได้รับทุนโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซียและทุนฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับที่ได้มาตั้งแต่ม.ปลายจนถึงจนจบในระดับปริญญาตรีนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต
นอกจากนี้ครับยังเข้าเป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานเหมือนกันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับตรงนี้แล้วก็ทุนที่ได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะครับที่ประเทศมาเลเซียนะครับ1เทอมการศึกษาและทุนที่กำลังจะได้ไปคือทุนฝึกงานนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่ตัวเองรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วครับสิ่งที่ได้มาก็คือมีการพัฒนานะครับทางด้านภาษาภาษาอังกฤษสำคัญนะครับเป็นภาษาต้นๆที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากลแล้วก็เรื่องของการมีสังคมมีเพื่อนมากขึ้นนะครับทั้งจากประเทศจีนญี่ปุ่นนะครับเกาหลีทำให้เราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกจากนี้เรายังได้เอาวัฒนธรรมไทยซึ่งเราก็ได้ไปเผยแพร่ในแคมปัสที่เราไปอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราได้รับกลับมาสิ่งที่พัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องคือการอยากเรียนรู้ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีเรารู้สึกว่าเราขาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาส่วนที่มาเติมเต็มนั่นคือสิ่งที่กระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้นะครับกระตุ้นที่เราอยากทำมันรวมไปถึงคำดูถูกจากคนอื่นๆนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเอาชนะในคำพูดเหล่านี้ว่าเราสามารถจะประสบความสำเร็จจากในสิ่งที่เราเลือกได้ซึ่งบาสโชคดีอย่างที่ว่าแม่ไม่ได้บังคับว่าลูกจะต้องเรียนอะไรแม่เพียงแต่บอกว่าลูกอยากเรียนอะไร ก็เรียนนะนั่นคือกำลังใจสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราทำสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราเรียนรู้เพื่อที่จะไปเติมเต็มในส่วนที่เราขาดการที่บาสได้รับโอกาสจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานทำให้เขาตระหนักว่าเมื่อเรามีโอกาสที่ดีแล้วเราควรส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นบ้างเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถทำได้เช่นการนำความรู้หรือความสามารถที่เรามีไปถ่ายทอดให้กับน้องๆและคนทั่วไปหรือแม้แต่การลงแรงอย่างการทำกิจกรรมจิตอาสาและนั่นก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้เขาทำสิ่งดีๆมากมายทุกคณะในมหาวิทยาลัยนะครับมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่เก่งและดีมีคุณธรรมนะครับสร้างความรู้สู่สังคมคนดีในนิยามของบาสอาจจะไม่มีอะไรที่ตายตัวแต่ว่าคือการที่ทำตนเองให้ไม่เป็นที่เดือดร้อนต่อผู้อื่นคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่เราคิดว่าเราไม่เป็นภาระต่อสังคมเราทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่คือการตอบแทนทันทีคืนโอกาสสู่สังคมเมื่อเราได้รับโอกาสมาแล้วนะครับคนดีก็ย่อมเป็นผู้ให้หลังจากการเป็นผู้ได้รับแล้วเหมือนกันสักวันหนึ่งเมื่อเรามีโอกาสที่ดีแล้วเราพร้อมแล้วที่จะตอบแทนสังคมเราพร้อมแล้วที่จะกลับไปให้เขาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เงินเราก็สามารถจะนำความรู้หรือว่านำความสามารถที่เรามีเนี่ยไปถ่ายทอดนะครับให้กับเด็กๆหรือว่าน้องๆหรือว่าคนทั่วไปได้นะครับเราคิดว่าความสามารถที่อยู่ในตัวของแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันก็เหมือนเม็ดทรายที่อยู่บนผืนทะเลนะครับถ้ามีเม็ดเดียวก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความสามารถที่เรามีนะครับมาประยุกต์ใช้ร่วมกันก็สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนั่นแหละนะครับจะเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาตัวเองและเป็นเครื่องมือและกลไกในการตอบแทนสังคมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้หยิบเอาความเป็นตัวของตัวเองออกมามากที่สุดนะครับเพราะสังคมไทยต้องการความเป็นตัวคุณต้องการความเป็นตัวเองเพื่อที่ช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปเอดิสันกล่าวว่าอัจฉริยะเกิดจากพรสวรรค์เพียง 1% ส่วนอีก 99% มาจากความพยายามบาสอนุรุตด้วงทองใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจทำสิ่งต่างๆจนกลายเป็นผู้ชายที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและโชคชะตาแล้วเขาก็พิสูจน์ให้พวกเราได้รับรู้ว่าแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนเก่งและคนดีได้อย่ายอมแพ้ถ้าตั้งใจทำอะไรไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าล้มเลิกเพราะฉะนั้นก็คือเราอย่ายอมแพ้แต่สิ่งหนึ่งก็คือความเพียรพยายามในสิ่งที่เราอยากจะทำมัน